ก็จะไปส่งหอมที่เกอรี่นะคะซึ่งวันนี้ออเดอร์ค่อนข้างไม่มากเมงไม่มากค่ะก็ระหว่างรออาเขาช่วยใส่หอมให้นะคะดูเงือสิจังหวัดไหนฝนตกบ้างไหมคะถ้าที่ไหนฝนตกส่งมารับแลบ้างเด้ออีน้องจะไม่ไหวแล้วค่ะร้อนร้อนฮัลโหลฮัลโหลมาดูค่ะท่านหอมนะคะเดี๋ยวก่อนนะแอบขออธิบายเผื่อพี่ๆท่านไหนที่มารอบหลังๆนะคะจะได้เปิดฟังนะคะวันรอบนี้หนูจะพยายามพูดช้าๆแต่ถ้าเกิดมีข้อความจากน้องเคอรี่มาหนูจะพูดไวทันทีนะคะ ค่ะก็สำหรับพันหอมถุงกับพันหอมจุกที่แอมโพสขายแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะนี่เห็นปูนยังเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าปูนตรงนี้เดี๋ยวมันต้องสไลด์ลงมาให้มันบาลานซ์นะคะไม่เยอะนะค่ะก็พันหอมจุกกับหอมถุงที่ตอนนี้แอมขายอยู่ค่ะจริงๆแล้วด้วยความแห้งอาจจะมีเครื่องกันหน่อยนึงหอมจุกเนี่ยจะแห้งน้อยกว่านิดนึงนะคะพี่หอมจุกจะถอยเป็นรุ่นหลังกว่านิดนึงค่ะแต่เรื่องคุณภาพนี่ตอนแรกที่แอมสายตามองแอมว่าเป็นเบอร์รองค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่ๆได้สินค้าไปแล้วได้หอมถึงมือแล้วจะแจ้งว่าเป็นหอมสวยเกินราคาค่ะแล้วก็ตอนแรกมันเหลือประมาณสัก100 กว่าโลแล้วนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจค่ะก็เลยว่าจะขายหมดก็อาจจะมีเหลือประมาณสักร่วมตันนึงนะคะเผื่อใครต้องการใช้พันหอมที่หอมจุกก็แห้งพร้อมปลูกนะคะสวยนะคะส่วนนี้เป็นการทําหอมถุงกระดาษนะคะพี่ๆหอมถุงกระดาษการที่เขาใส่ปูนอย่างงี้แอบบอกก่อนเนาะถ้าเราซื้อหอมจุกมาค่ะหรือเราถอนหอมจุกมาเนี่ยโดยการที่เราแขวนไว้เฉยๆแขวนไว้เฉยๆประมาณอย่างงี้ค่ะแขวนไว้เฉยๆนะคะหอมหน้านี้อาจจะเก็บได้ประมาณสัก 2-3 เดือนค่ะเพราะว่ามันก็ต้องโดนลมแล้วก็อาจจะมีตัวไรหรืออะไรเงี้ยค่ะจะทำให้หอมฝ่อไวนะคะแต่ถ้าเราตัดอย่างเดียวค่ะโดยที่ไม่ได้ใส่ปูนขาวอย่างนี้ปูนขาวนี้คือไดโนไมท์นะคะไดโนไมท์ที่เราใส่ในการปรับสภาพดินค่ะนี่แหละค่ะการที่เราใส่ปูนอย่างนี้แล้วก็ทำถุงกระดาษใส่อย่างนี้นะคะแล้วพอเสร็จแล้วนะคะเราอย่างเงี้ยคลุกให้ปูนเท่าบาลานซ์นะคะไม่ต้องใช้ปูนเยอะปูนเยอะเกินก็เป็นการเอาเปรียบลูกค้าเกินไปค่ะเนาะเอาให้บาลานซ์เนาะใส่อย่างนี้นะคะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเก็บอย่างนี้ค่ะเก็บอย่างนี้นะคะวางเดียวๆนะคะอย่าวางซ้อนกันอย่าให้เปียกอย่าให้ชื้นนะคะหอมชุดนี้เราเก็บไปถึงเดือนสิงหาคมกันยาตุลาเลยค่ะเพราะว่าโดยปกติหอมตรงนี้ชุดนี้เราจะใช้ถึงเดือนกันยาตุลาทุกครั้งนะคะและสาเหตุของการที่เราไว้ด้านบนเนี่ยเพราะว่าทุกหลังจากนี้ไปอ่ะทุกที่อ่ะทุกปีมันจะเป็นเข้าฤดูฝนเนาะอากาศมันก็จะชื้นค่ะถ้าเราวางที่ต่ำๆไอจากเวลาที่โดนฝนตกค่ะดินมันก็ชื้นขึ้นมาเนาะทำให้หอมเก็บได้ไม่นานค่ะฉะนั้นอันนี้ถ้าเทียบแล้วเหมือนแค่การแปรรูปในการถนอมอาหารเนี่ยค่ะอันนี้คือการแปรรูปพันหอมให้เก็บได้นานยิ่งขึ้นนะคะพันหอมถุงกระดาษรอบวันนี้จะเป็นเบอร์นี้นะคะนี่มีหาเนี่ยเขากำลังคุกต่อเนี่ยค่ะเป็นเบอร์สวยนะคะแล้วก็พี่ๆไหนที่เอาไปแล้วยังปลูกไม่หมดต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าหอมถุงกระดาษนี่จะได้ข้อดีคือว่าถ้าปลูกไม่หมดก็สามารถเก็บต่อได้นะคะก็วางประมาณนี้เดียวๆอย่างนี้นะคะอย่าวางทับอย่าวางซ้อนกันแล้วก็อย่าให้เปียกหรือชื้นนะคะก็จะเก็บได้นานค่ะนี่นะคะนี่นะคะถ้าเป็นพันหอมของรับแลนะคะแอมจะจำหน่ายเฉพาะของรับแลเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอมไม่ได้บอกว่าพันที่อื่นไม่ดีนะคะฟังก่อนนะแอมไม่ได้บอกว่าพันโคราชไม่ดีพันนครพนมไม่ดีเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าแอมเองอ่ะเป็นแอมไม่มีความรู้ตรงนั้นที่มันพอที่จะไปการันตีหรือทำแบบไปบอกทุกคนได้อ่ะฉะนั้นแอมเลยไม่กล้าเอามาขายไม่กล้าขายแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าเป็นพันรับแลเนี่ยแอมอยู่มานานแล้วก็คุ้นชินค่ะจนค่อนข้างจะมั่นใจเวลาพี่ๆถามอะไรแอมสามารถตอบได้อย่างมั่นใจค่ะก็เลยยังไม่ได้ขายของที่อื่นนะขายเฉพาะของรับแลค่ะรับแลตอนนี้นะคะมี4สายพันธุ์ดังๆนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัวดั้งเดิมที่เป็นเรียกว่าพันธุ์ปู่จ่อยนะคะแล้วก็มีพันธุ์โบบานนะคะพันธุ์อาลาดนะคะแล้วก็พันธุ์บามันนะคะตอนนี้ก็จะมี4พันธุ์หลักๆที่มีอยู่กันอยู่นะคะก็เป็นของรับแลหมดแต่แค่ว่าพี่ๆบางท่านก็จะชอบแตกต่างกันไปค่ะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือเป็นของพันธุ์เป็นของพันธุ์รับแลทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าบามันเป็นของที่อื่นหรือไงไม่ใช่ค่ะจะเป็นพันธุ์รับแลทั้งหมดส่วนพันธุ์หอมนะคะจะมี2เกณฑ์นะคะ2หอมนูดามี2เกณฑ์นะคะ2ราคาจะมีราคาถ้าเป็นเบอร์35ที่วงไม่รวมค่าขนส่งนะคะจะเป็นเบอร์กลางค่ะเบอร์กลางนี่จะเป็นหัวประมาณเหรียญบาทถึงเหรียญ5ประมาณนั้นค่ะส่วนถ้าเป็นเบอร์สวยเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหรียญ5ถึงเหรียญ10ในระดับของความของหอมที่มันเสมอกันทั้งนั้นนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นหอมเบอร์ที่คุณภาพปีนี้รับแลหอมสวยเยอะค่ะพี่แล้วก็หากพี่ๆไหนต้องการเอาไปใช้ปลูกช่วงนี้นะคะถ้าไปปลูกเลย
อาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วทันใจแบบ 3-4 วันขึ้นต้นนะคะก็จะต้องมีประมาณ 7-10 วันเพราะว่าหอมเนี่ยมันใกล้ได้3เดือนเต็มหอมพันลับแลชุดนี้นะคะถ้าจะให้ปลูกแล้ว 3-4 วันขึ้นต้นเนี่ยค่ะก็จะต้องแห้ง3เดือนขึ้นไปค่ะแห้ง3เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกข้อนึงค่ะก็คือหอมอย่างพี่ๆที่เคยเอาหอมจุกหนูไปไม่นานเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาเอาหอมถุงกระดาษอ่ะหอมจุกจะมีประมาณว่าขึ้นช้ากว่าหอมถุงกระดาษนะคะต้องบอกก่อนถึงในระยะความแห้งหรือหอมตัวเดียวกันปูนขาวมีส่วนทำให้หอมนั้นปลูกขึ้นไวนะคะแอมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ฟังจากพี่ๆมาหลายท่านแล้วค่ะแล้วก็เลยกล้าพูดได้เต็มปากว่าหอมตัวเดียวกันอันเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดอันนึงอ่ะไม่ได้คุกปูนขาวอ่ะอีกอันนึงอ่ะคุกปูนขาวอ่ะเวลาไปปลูกลงดินน่ะหอมพุกปูนขาวจะขึ้นเร็วกว่าเพราะว่าแอมว่าปูนขาวเหมือนดูดอะไรนะดูดความชื้นของหอมค่ะเวลานั้นไปปลูกปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นไวกว่านะคะก็อันนี้ได้ความรู้มาใหม่ค่ะได้จากพี่ๆค่ะเพราะหนูไม่ได้ปลูก ค่ะก็ส่วนรอบวันนี้นะคะหอมถุงกระดาษที่จะเป็นส่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่แอมให้ดูเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็คุกอย่างนี้นะคะอันนี้มองเหมือนเยอะแต่จริงๆไม่เยอะนะพี่เพราะว่าเขาต้องกระจายสไลด์ลงมาเนาะบ้านไหนที่ปูนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่ๆได้ไปแล้วพลาดไปไงบอกน้องนะคะน้องจะได้ไปปรับปรุงค่ะได้ไปบอกอีกทีนึงนะคะนี่นะคะอย่างนี้ปุ๊บแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไว้อย่างนี้นะคะสามารถเก็บได้นานนะอย่าให้เปียกอย่าให้ชื้นอย่าวางทับซ้อนนะคะหอมชุดนี้ชื่อได้ถึงเดือนกันยาตุลานะคะแล้วก็จะมีอีกกรณีนึงอันนี้เห็นพี่ๆแจ้งน้องมานะคะจะมีซื้อหอมถุงกระดาษจากที่ไหนเมื่อหนูไม่บอกนะคะว่าซื้อที่ไหนแต่บอกว่าหอมออกไปแล้วมันมีอาการติดเชื้อราค่ะต้องบอกก่อนนะคะหอมที่จะตัดใส่ถุงกระดาษได้ต้องแห้ง1เดือนขึ้นไปนะคะหอมหน้านี้ต้องแห้ง1เดือนเต็มขึ้นไปนะคะถึงจะใส่ถุงกระดาษได้ถ้าเราตัดก่อนหน้านานแล้วคลุกใส่ปูนเลยหอมยังแห้งไม่สนิทค่ะมันก็อย่างว่ามันก็จะเข้าพออยู่ในถุงกระดาษปุ๊บมันก็จะลามทำให้หอมเสียเนาะค่ะก็วันนี้ออเดอร์น่ารักนะคะ อาก็ยังใจดีค่ะดิก็จะมีหอมถุงกระดาษนะคะแล้วก็มีหอมจุกหอมจุกนะคะมีโล25นะคะเป็นพันอาราดนะแล้วก็หอมถุงกระดาษตัวนี้เบอร์อันนี้เป็นเบอร์สวยนะคะจะเป็นโล40ค่ะก็พี่ๆไหนต้องการใช้พันหอมนะคะเบอร์น้องแอมเบอร์เดิมนะคะ064ค่ะ323563นะคะน้องแอมคนเดิมคนเดียวนะคะคนเดียวแล้วนะคะอย่าโทรไปเบอร์อื่นนะคะตอนนี้ก็สวัสดีค่ะ